เอ๊ะการที่พระเทรดหุ้นแบบนี้เนี่ยมันผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่านะคะวันนี้เรามีคำตอบมาให้ผู้สื่อข่าวเราไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญมาแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อให้ฟังนะคะจากกรณีเพจดังออกมาโพสต์แฉขบวนการแชร์ลูกโซ่วงแชร์แครอทหลอกลวงพระและประชาชนจำนวนมากนะคะไปร่วมลงทุนกับบริษัทขายฝันแห่งหนึ่งถูกโกงแล้วก็เสียหายกันไปหลายพันล้านบาทเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าว 7HD ลงพื้นที่ไปยังมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหลังได้ข้อมูลว่าพระภิกษุรูปหนึ่งอยู่ในภาพที่นั่งอบรมกับบริษัทดังกล่าวอะค่ะก็ได้ข้อมูลจากนายศักดิ์ทินันผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยนะคะยืนยันว่าไม่เคยรู้เรื่องดังกล่าวมาก่อนมารู้เรื่องภายหลังตรวจสอบพบว่าพระ3รูปที่ถ่ายภาพอะค่ะเป็นพระในจังหวัดขอนแก่นเพียงรูปเดียวอยู่ระหว่างการประสานงานว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวหรือไม่พระรูปดังกล่าวติดกิจนิมนต์ที่ต่างจังหวัดจึงยังไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะแต่ก็ยอมรับว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยเป็นสถานที่ในมหาวิทยาลัยจริงๆค่ะแต่เป็นการนั่งเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมมีการถูกนำภาพไปโยงจนกลายเป็นประเด็นค่ะส่วนเรื่องที่มีผู้เกี่ยวข้องอักษรย่อพอสำเภาเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรมท่านก็ยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้านะคะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเรื่องราวทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะทีมข่าวค่ะใช่เราก็ส่งน้องจุ้ยปฏิพันธ์ไปนะไปตรวจสอบกันหน่อยสอบถามไปยังพระราชวัชรสารบัณฑิตหรือท่านเจ้าคุณประสานรองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านบอกว่าพระเทรดหุ้นเนี่ยทำไม่ได้ผิดหลักพระธรรมวินัยศาสนาพุทธไม่ให้รับเงินจากโยมนำไปลงทุนเพื่อค้ากำไรหรือเกรงกำไรนะคะแล้วท่านบอกว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระไม่มีสิทธิ์รับเงินจากญาติโยมด้วยซ้ำต้องละทิ้งจากปัจจัยดังกล่าวก็ทำให้แต่ละวัดมีไวยาวัจกรเข้ามาบริหารจัดการด้านการเงินไงที่จะนำมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันเนี่ยพระเนนสามารถถือเงินได้ก็เป็นการอนุโลมเพราะว่าพระเนนบางรูปต้องใช้เงินเป็นค่าเดินทางใช้เพื่อการศึกษาให้เท่าทันเทคโนโลยีฉันพัฒนาหารเวลาอยู่นอกวัดใช้ซื้อยูกยาเวชภัณฑ์แต่ให้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นโลกะวัชชะแบบนี้อย่างเช่นการเทรดหุ้นเนี่ยนะคะค่ะก็อยากจะเตือนพระเนนแหละค่ะบอกอย่าหลงผิดจนกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทุกวันนี้ภัยสังคมมีอยู่รอบตัวค่ะมารศาสนาหากินกับพระเพราะว่าพระมีจิตเมตตาหากหลอกพระได้พระอาจพาลูกศิษย์ที่เคารพนับถือชักชวนกันมาจนหลงผิดติดกับดักมิจฉาชีพค่ะทางพระวินัยของสงฆ์เนี่ยพระรับเงินก็เพียงเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อวัดวาอารามพระศาสนาไม่ใช่รับเงินจากโยมมาแล้วก็เอาไปลงทุนเรื่องโน้นเรื่องนี้เพื่อค้ากำไรเพื่อเก็งกำไรอย่างเงี้ยก็ทางพระวินัยก็ไม่ตรงอ่ะไม่ถูกอ่ะ